ลงไปก่อนที่ตึกใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้คือตึกใช่ไหมคะตัวตึกตัวตึกตึกเป็นสีเราจะทาบด้วยแสงมันจะมีเงาถูกไหมหลังจากนั้นพวกนี้เว้นคนไว้ก็ได้หรือไม่เว้นก็ได้คนอยู่ในเงาลงไปเลยสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเอาม่วงมาไต่หน่อยหนึ่งเพราะสีเหลืองสีคู่ของสีเหลืองคือสีม่วงถูกป่ะม่วงกับม่วงก็ไม่ต้องม่วงมากเอาม่วงแบบออกม่วงๆอ่ะเนี่ยใช่ไหมผมจะมีให้มันเงาเออให้มันยังไม่เป็นเงาแต่เวลามันแห้งแล้วมันจะมีความคมกลืนถูกไหมฮะเนี่ยพวกนี้เป็นสีหินเนาะบริกเพราะว่าด้วยสภาพตัวตึกเนี่ยมันต้องหลายสีถูกป่ะมันจะเป็นต้องสีเดียวที่แสงสะท้อนถ้าสีเดียวเนี่ยมันออกมาสมมติว่าเราลงสีแดงสีเดียวอย่างเงี้ยมันจะแห้งมันจะอึดอัดเลยจะแข็งเลยนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้เราลงได้หมดเลยเพราะพวกนี้สีนี่พวกนี้เป็นสีอ่อนเราจะลงตอนหลังตอนทับตอนหลังก็ได้ถูกป่ะนี่ลงอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวนี่จานสีเราล้างจานสีในตัวด้วยนะฮะเราลงไปก่อนไม่ต้องเป็นนั่นอันนี้ก็ต้องลงได้เลยไม่ต้องกลัวเราอาจจะลงเรือนะเพราะสีพวกนี้มันพวกนี้ลงได้หมดทั้งหมดมันน้ำเหรออาจารย์อันนั้นมันน้ำไม่ใช่ค่ะน้ำก็ลงได้เพราะเงานี่มันลงมาไงทิ้งเรือว่าอาจจะมีไฮไลท์นิดนึงเห็นไหมเนี่ยไฮไลท์ขาวๆไว้ตอนนี้ลงไปเนี่ยสเต็ปแรกเลยอย่างเงี้ยเลยเอาไลท์สีนะครับใกล้ๆลงมาไม่ต้องกลัวมันเพราะมันเวลาพวกนี้แห้งมันจะบางขึ้นอีกนะสีความเข้มมันจะลดลงนะถูกป่ะเวลาแห้งแล้วสีมันจะบางลงเยอะมันเสร็จแล้วยังไม่ดรอ๋อยังไม่ดรอเหรอยังนิ่มกันอยู่ได้เพิ่มก็ได้เพิ่มก็ได้ใจไม่อิ่งเลยฟันจังจะเล่นไม่ดูแบบเลยเนี่ยดูมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีอ่ะมั่นไว้มั่นไว้ช่างมันเงาเงาตึกมาแล้วโอเคพวกกันแบนดีช่วยมันจะมีระยะมันปล่อยไปก่อนปล่อยแห้งถ้าน้ำเยอะก็ทิชชู่ทำรูปนี้ไล่ลงก็จะไล่ลงไปโอเคนะค่ะเนี่ยเสื้อตัวเนี้ย yes ให้มันแสงเล็ดมาหน่อยนิดนึงนะเราก็จะทำเงาเสื้อลงมาเลยไม่ต้องไปกลัวมันแขนพี่แขนสั้นอะคนน่าจะไปแขนยาวรอมันแห้งก่อนแล้วผมก็จะปาดด้วยสีไอ้อะไรนะท่านปาดแผ่นครับโอเคกลายเป็นสวยมันเลยกลายเป็นสวยกลายเป็นตึกเก่าขึ้นแล้วก็ไปกินดอกไม้เป็นดอกไม้หรอเป็นได้ดีเลยเป็นลายเป็นลายสะพานนะคะอาจารย์สะพานเงาใต้สะพานอันนี้เรือขนาดลำนี้ผมจะทิ้งแล้วนะทิ้งเลยโอเคทิ้งนะเขาจะเอาลำใหม่นี่เวลาเราสังเกตนะเวลาแห้งแล้วมันจะสีมันจะเปลี่ยนเราใส่เงาทีหลังก็ได้นะไม่ต้องกลัวเพราะเงามันวัดคนวัดสะพานแล้ววัดเรือถ้าสีเดิมมันชุ่มอยู่แล้วเราก็แตะสีแตะเข้าไปให้มันชุ่มเข้าไปมันก็คงไม่ดำเท่าไหร่ถูกป่ะ
ลงไปเลยครับอย่าไปต้องกลัวปื๊ดปื๊ดปื๊ดพวกนี้เราจะทำเป็นรอยน้ำได้สั่งไม่ให้เรากลัวแต่เรากลัวจะถ่ายรูปว่าไม่ต้องกลัวถ่ายรูปเปล่าตามด้วยถีตรงข้ามเข้าไปปากเข้าไปถ่ายไปด้วยนะไม่ต้องกลัวจังโอเคนะจะไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราช่วยโพสกันนะผมก็ไม่กลัวถีตรงข้ามเข้าไปปากปื๊ดสีเงาเข้มใต้เลยโอเคเงามาทั้งเล่มเลยอ่ะเข้าใจไหมสีเงาใส่สีเงาใช่ๆสวยว่าชมได้ชมได้ให้มันฉ่ำเนี่ยสวยได้ชอบๆต้องให้มันฉ่ำชอบๆครับอาจารย์เผลอแล้วคุณจะขูดสีใบโค้งไปปีไปขึ้นหลอดตรงนี้ใต้ท้องเรือนี่สองหลอดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทิศใต้สวยนะสวยเรืออีกลำหนึ่งใช่ไหมเลยกลับสวนไงรูปเดิมรูปเดิมดีกว่ารูปได้รูปออริจินอลได้สะพานเพราะว่ามันใช่มั้ยที่เราจะเอาแต่เสื้อเนี่ยพ่อจะไม่เอาเรือเขาจะไม่เอาไอ้นู่นไอ้นี่หมดเสื ออาจจะมีอะไรหลังคาที่ไหนเป็นเงาอะไรแล้วตามมาตรงลงข้างล่างข้างล่างค่อยลงทีหลังก็ได้ให้ตัวนี้ให้เป็นแสงนะอย่าไปนั่นตัวเราต้องให้มีแสงเล็ดเข้ามาบ้างไม่ชอบแสงใช่ไหมใช่ตัวนี้สิขอทองไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเปิดเปิดโอ้ยเปิดเปิดเฮ้ยเปิดเปิดเฮ้ยต้องนั่งดูอะไรอะไรค่อยมาตั้งค่ามันทีหลังเข้มสว่างเข้มสว่างเข้มพักไปพักไปพักมาอันนี้มันเป็นกล้องปื๊ดปื๊ดก็คือโทนเดียวนะฮะอย่าไปนั่นครับใต้พื้นเอาเข้มเข้มนิดนึงจะเจออาจจะมีเหลืองมันตะไคร่น้ำขึ้นตึกฝั่งที่3เอาแสงมาเล็ดมันเห็นไหมการปล่อยสีวิ่งเข้าหากันเนี่ยมันสร้างมิติโดยอัตโนมัตินะครับไอผมชอบมากเลยสีที่มันโอเปกเนี่ยพวกนี้สีมันทึบเนี่ยมันจะให้มันวิ่งเห็นไหมมันจะมีความเป็นสีอยู่มันไม่ให้สีมันเล่าเรื่องราวมาเองไฮไลท์นิดนึงอาจจะเรือตรงนี้ก็ได้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมยังคิดอยู่คิดอยู่แต่ก็ป้ายๆไปแล้วสวยเทินเลยดิหมวกดูสีสีแบบไม่ได้ตั้งใจเข้าไปแล้วปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่ก็ต้องเช็ดนิดนึงโอเคไอ้ตรงนี้อาจารย์ตั้งใจปล่อยมันไว้ป่ะตั้งใจอยู่ครับผมอยากดูของจริงบ้างแล้วก็จะว่ามั่วมั้งเยอะไปไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะอันนี้แสงตกมานิดนึงแสงตกมานิดนึงไม่เน้นแสงใช่ไหมไม่เน้นก็มั่วไปเลย
ถ้าปากกาดำอาจารย์ชอบสีสดไม่ไม่สีมันเป็นอย่างเงี้ยมันธรรมชาติของสีมันเป็นอย่างเงี้ยชอบสีคือมันไปทำมาเป็นแบบเนี้ยมีสีเหลืองต้องมีสีม่วงถูกป่ะแขนคนหน่อยการเริ่มทำให้ผู้สิทธิ์ทุกคนเริ่มเครียดนะพี่ติ๋มหลับแล้วอ่ะติ๋มบอกไม่ว่าหลับติ๋มตอนเบสิกครั้งแรกว่าอย่างไรเรียนหลับเราเรียนตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วแต่งแดนแดนเมื่อกี้เว้นเว้นเรียนตลกแล้วจ้าแต่ทำให้ออกเหลืองๆออกโทนม่วงๆหน่อย